จุดหนึ่งครับแน่นอนที่สุดนะเป็นก้าวสำคัญนะคะของมิชลีเวิร์สHe pensado que era muy positivo soñar. ฉันเชื่อเสมอว่าการได้มีความฝันของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี Angela Ponce is everything you'd expect from the reigning Miss Universe Spain. เธอคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น Miss Universe Spain นะคะทั้งฉลาดมีแรงขับเคลื่อนที่ดีสวยด้วย But her path has been anything but ordinary and nothing short of extraordinary.ไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้มีทั้งความธรรมดาและไม่ธรรมดาในตัวนะ tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina la identidad viene con ถ้าคุณมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ระบุว่าคุณเองก็เป็นผู้หญิงคนนึงก็จงเป็นHela is changing history as the first transgender woman to contend for the title of Miss Universe. Transgender คนแรกนะฮะที่มาถึง Miss Universeวันนี้คือเธอสมัยเด็กนะคะ Angela suffered bullying from classmates ตอนเธอเป็นเด็กนั้นเธอก็ถูกเพื่อนๆรังแกนะที่โรงเรียน She has faced life with a smile แต่เธอก็ยังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยรอยยิ้ม However acceptance is still not absolute even แต่อย่างไรก็ดีนะครับการยอมรับของคนในสังคมที่มีตัวเธอนั้นก็ยังไม่สุดในยุคที่เราไม่สามารถที่จะทำซ้ำๆพฤติกรรมที่เคยทำศตวรรษที่ตอนนี้เราจะทำอะไรย่ำอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเราเรื่องนี้สำคัญมากที่จะต้องทำให้ชุดคุณค่าเหล่านี้ได้ตระหนักโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้คุณค่าเลยให้คนรุ่นใหม่นั้นได้ยอมรับคุณค่าของการเป็นมนุษย์นะครับของทุกคนบนโลกนี้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนความหวังมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยความเท่าเทียมสำหรับทุกคนหลายคนเข้าใจว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราควรจะทำให้ชีวิตมันง่ายสำหรับทุกคนด้วยนะคะและเชื่อว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้กับโลกใบนี้เธอบอกเลยนะครับว่าถ้าทำได้เธอไม่จำเป็นต้องได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแต่เธอยังคงจะปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ขอแค่มาอยู่ตรงนี้เวทีนี้ที่ประเทศไทยของเรานะคะเมื่อกี้เธอพูดสวยงามมากตรงที่บอกว่าไม่ได้มาในฐานะตัวแทนชาวสเปนนะแต่นี่คือมาในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติมาเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโลกใบนี้เป็นตัวแทนของความหลากหลายนะคะมงไม่ลงเธอไม่ว่าแต่ขอให้ได้มาอยู่บนเวทีนี้แสดงจุดยืนของเธอที่ชัดเจนค่ะทุกคนในฮอลล์ตอนนี้นะครับต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอเพื่อเป็นการให้เกียรติและต้อนรับนะครับความหลากหลายทางเพศสภาวะนี้แต่ที่คุณเต้บอกนะถึงกับถอดสายสะพายนะตัวแทนของคนบนโลกจริงค่ะ